ผู้ชมพูดถึงคดีพิศวงไปดูคดีนี้กันโอ้โหอสรพิษพูดถึงอสรพิษคุณคิดถึงอะไรกันบ้างฮะพี่ก๊อฟผมคุยกับคุณผู้ชมคุยกับคุณผู้ชมชมพี่อยู่ในทีวีไงออนเลยตอบแทนคุณผู้ชมว่าเอ๊ะอสรพิษพี่ก๊อฟอ๋อเหรอเอออสรพิษบ้านพี่มีงูขึ้นเข้าบ่อยไงเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นงูงูสัตว์มีพิษนึกถึงงูกันอีกอันนึงฮะที่ต้องนึกถึงคือแมงป่องเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงเฮ้ยไม่ได้รู้มาก่อนเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคลิปที่ผมมาฝากนะแมงป่องเหรอตะขาบอ๋อจริงเหรอตะขาบเออออกับออนไปด้วยผมก็เออออกไปด้วยอะออนทายถูกเราไปเล่ามามันสนุกไงคุณผู้ชมฮะคลิปที่มาฝากนะครับเป็นงูกับตะขาบเหรองูกับตะขาบคุณผู้ชมคิดว่าใครน่าจะชนะงูอยู่แล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่เพราะตะขาบช้างูไวเหรอเอาไปดูคลิปนี้ก่อนนะฮะดูก่อนว่าใครน่าจะชนะนี่ดูนี่นี่ดูคุณดูคุณผู้ชมอ่ะสังเกตเดี๋ยวทำไมม้วนตัวขนาดนั้นอ่ะเหมือนงูเต้นอยู่ไม่ได้เต้นนะเห็นไหมมีตะขาบเกาะที่ศีรษะงูเห็นเปล่าเห็นเปล่าเฮ้ยเขาสู้กันเฮ้ยเขาสู้กันแล้วตะขาบเนี่ยฮะเกาะไปที่หัวงูตายแล้วเกาะเสร็จแล้วปล่อยพิษกัดหัวงูที่เห็นเหมือนเต้นเนี่ยคือพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดเพื่อสลัดเพื่อสลัดให้หลุดจากตะขาบเป็นไงน่ากลัวไหมเป็นศึกยิ่งใหญ่จริงอันเนี้ยน่ากลัวมากนะฮะตะขาบนี่นะครับพยายามปล่อยพิษใส่ศัตรูนะฮะโดยใช้ขาเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะตั้งใจมองใช้ขาลัดอยู่เห็นป่ะคุณสังเกตดูนะระหว่างที่งูหมุนตัวอยู่เนี่ยตะขาบเนี่ยแทบจะแบบไม่ไหวตัวเลยเห็นป่ะใช่เหมือนแบบดูดไว้เลยอ่ะเออเกาะแน่นขาเกาะไว้แน่นมากเกาะไว้แน่นมากนะฮะคนนะฮะชาวเน็ตไปเม้นกันบอกว่าเนี่ยเคยเห็นมาละสุดท้ายอ่ะอย่างที่ออนทายอ่ะผิดขอบคุณมากขอบคุณที่ตอกย้ำย้ำสุดท้ายงูแพ้นะงูแพ้เพราะว่าตะขาบเขาปล่อยพิษแล้วเขาเกาะไว้งั้นอ่ะงูเขาไม่มีวิธีที่จะแบบคือดิ้นรนไม่ได้แล้วอ่ะเออเหมือนแบบเหมือนมวยปล้ำอ่ะแล้วโดนแบบฟิกเกอร์โฟเล็กล็อกอ่ะแล้วล็อกเอาไว้อ่ะเออฟิลประมาณนั้นอ่ะคุณผู้ชมดูดิเนี่ยก็เลยอ๋อก็เลยต้องพยายามบิดตัวเพื่อจะให้ตะขาบหลุดแต่ว่าก็ไม่หลุดโหน่ากลัวไหมอ่ะเราแบบน่ากลัวไหมล่ะนี่คือแบบว่าเล็กพี่ขี้หนูนะอย่างเงี้ยจริงน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะฮะอ่ะดูเผินๆอ่ะดูไวๆด้วยสายตาตอนนี้นะครับยังไงก็พรุ่งนี้วันที่16แล้วนะฮะเอาดูดีๆนะเอาดูดีๆนะผมทักแค่นี้นะเห็นอะไรเอาเห็นอะไรเห็นอ้าอะไรอีกเห็นอะไร9เหรอมีคนเอาอีกแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกเนี่ย9มีอยู่3ตัวแค่นั้นแหละ0เหรออ้าวออนพูดไปหมดแล้วนะฮะผมไม่พูดอะไรนะไม่ออนจินตนาการไงก็จินตนาการทำให้เด็กฉลาดเห็นไหมออนเป็นเด็กนักเรียนออนต้องจินตนาการนี่แหละอ่ะดูกันไปนี่นะฮะก็จะออกมาเป็น3ตัวเลขหรือว่าเราจะนับลายไหมนับลายงูอ๋อยากไปเราพยายามเกินไปหรือว่านับขาตะขาบไหมมีกี่ขาแต่ต้องบอกก่อนว่าคืออันนี้ที่เอามาดูคือมันเป็นวิถีธรรมชาตินะใช่ใช่วงจรชีวิตมันเป็นแบบนี้ฮะไม่ได้เอาความแบบว่าป่าเถื่อนหรือว่าความโหดร้ายอะไรมาให้ดูกันอันนี้เป็นวงจรชีวิตเป็นสิ่งที่ก็เกินคาดนะแล้วก็ไม่มีใครออนเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่างูจะแบบว่าแพ้ตะขาบหรือว่าจะสู้กันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆที่ก็ได้รู้วันนี้ไปเหมือนกันครับนะวัฏจักรธรรมชาติเนอะหลายๆคนก็ไปบอกว่าคนที่ถ่ายคลิปทำไมไม่เข้าไปช่วยไม่ได้นะช่วยยากต้องปล่อยเป็นไปตามวัฏจักรจริงช่วยดีไม่ดีอย่างนั้นคนที่ไปถ่ายคลิปอาจจะโดนลูกหลงเจอพิษตะขาบเจองูฉกก็ได้นะคะ